สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569 Soul Master นะคะคลิปนี้เป็นของชาวเมษนะในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะวันนี้จะทำวิดีโอเนี่ย13พฤษภาคมเดี๋ยวจะพูดประมาณ10พฤษภาคมมิถุนาเนาะก็13พฤษภาคมนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าชาวเมษเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นเมษนะคะก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาจนถึง21เมษายนโดยประมาณนะคะก่อนอื่นเลยเท้าความนิดนึงคือของชาวเมษเนี่ยจะเห็นได้ว่าพฤหัสเพิ่งเข้าสู่ราศีเมษไปนะคะวันที่2พฤษภาคมนะก็หลายๆอย่างของคุณในช่วงปีนี้แจ้งว่ามันดีกับคุณมากๆนะนับไป2เดือนเลยนะโดยประมาณนะคือโอกาสความสำเร็จชื่อเสียงการเดินทางไกลไปต่างประเทศการเรียนต่อการตีพิมพ์ผลงานถ้าเกี่ยวข้องกับคดีความศาลอัยการต่างๆก็สำเร็จได้หรือว่าการแสวงบุญการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็ได้หรือว่าการได้ออกไปสู่โลกกว้างผจญภัยคือจากนี้ไปอะค่ะคุณจะมีเรื่องราวพวกนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณมากขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็มันพฤหัสมันเข้าสู่ราศีเมษคือต้องบอกว่าครบรอบไซเคิลเนาะตอนที่พฤหัสอยู่ในราศีมีนเนี่ยจะเหมือนกับการปลดปล่อยจะเกี่ยวข้องกับการใช้ลางสังหรณ์ intuition เกี่ยวข้องกับการ healing เยียวยาผู้อื่นแต่พอพฤหัสมาอยู่ในราศีเมษเนี่ยค่ะทำให้ตัวคุณเองอ่ะจะมีความรู้สึกถึงโอกาสความเป็นไปได้ความมั่นใจในชีวิตแบบกลับมาสิ่งดีๆกลับมาในชีวิตพูดอย่างนั้นนะคือคุณจะรู้สึกว่าใช่ชีวิตมันมีอะไรดีเกิดขึ้นกับคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้จะเห็นได้นะวันที่จะทำวีโอเนี้ยค่ะรอบพระจันทร์เนี้ยมันจะเป็นวันที่16พฤษภาคมใช่ไหมมันมีฟูลมูนลูน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งก็เป็นเรือนที่8ของคุณต้องบอกว่าแจงทำคอนเทนต์เกี่ยวข้องกับพวกอีคลิปนะคะใครตามดูคลิปก็ลองตามได้ในถ้าใน YouTube ก็คอมมูนิตี้ถ้าในจะตามใน Facebook หรือว่า LINE แอดส่วนตัวก็ได้นะคะเพราะว่าแจงก็จะมีอัปเดตตลอดให้อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าของคุณอ่ะมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องการเงิน transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนสัญชาติแบบนี้ก็ได้ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือรอบนี้ว่าด้วยอีคลิปเนาะเขาทำมุมที่เกิดใกล้ๆกับถ้าเป็นชื่อดาวเนี่ยมันจะเป็นเดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดให้ดูอ่านไม่รู้อ่านออกหรืออ่านผิดแต่ถ้าอ่านผิดก็ขอโทษอัลกอร์ปะซึ่งในส่วนของโหราศาสตร์อะถ้าเป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่ากลุ่มดาวเดมอนสตาร์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องมันจะแทนกับเมดูซ่าถ้าเราเคยได้ยินชื่อคุ้นๆก็คือเป็นเหมือนคนที่มีหัวมีผมเป็นงูอะค่ะแล้วเวลาใครจ้องตาก็จะแบบเป็นหินประมาณนี้จำได้ไหมดูจะตายไปประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอะมันเหมือนเป็นช่วงอีคลิปฟูลมูนที่ค่อนข้างจะมีความ intense ความจริงจังความซีเรียสความเครียดเกิดขึ้นได้นะคะโดยของคุณหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากการเงินนะคะเงินตัวเองเงินคนอื่นโดยอาจจะมีปัจจัยมาจากกลุ่มเพื่อน connection ก็ได้เหมือนกันที่เราต้องไปแก้ไขที่เรารู้สึกว่าความกดดันจากกลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนกลุ่ม connection ของคุณที่จะมีในช่วงระหว่างนี้นะคะบางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเป้าหมายชีวิตคุณก็ได้เป้าหมายชีวิตระยะไกลนะคะทำไมมันต้องใช้เงินเยอะจังหรือว่าเป็นลักษณะของคอนเนคชันคุณก็ได้นะคะที่ทำให้คุณจะต้องกลับมาจัดระบบระเบียบในเรื่องการเงินเกี่ยวข้องกับชีวิตเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ถ้าจะเห็นเนาะจากนี้ก็จะมีแบบมุมดีเกิดขึ้นเหมือนกันคือการเปลี่ยนเนี่ยมันจะเป็นแบบปรับปรับกระทันหันนะเหมือนพยายามจะทำอะไรให้มันแปลกใหม่ทันสมัยหรือว่าสมมติถ้าพูดในเรื่องของการลงทุนใช่ไหมเพราะว่ามองแล้วตัวคุณเนี่ยมีความเป็น entrepreneur คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณน่ะเยอะมากขึ้นแล้วคุณอยากจะทำอะไรที่มันล้ำนำเทรนด์กว่าคนอื่นเขาแต่ก็ดูว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก็ได้หรือแม้แต่ในเรื่องของการให้คุณค่าตัวเองอะค่ะมันเหมือนกับการที่คุณไปอยู่ในสังคมนึงอะเขาทำให้คุณสัมผัสได้ว่าคุณเองอะจะต้อง
ให้คุณค่าคุณเองมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะแล้วจริงๆเขาเรียกว่าเป็นดาวศุกร์กับไครอนกุมกันเนาะเป็นจังหวะของซินเดอเรลล่าเอสเปคมุมที่มันจะบอกว่าถ้าหลายๆคนนะคะอาจจะช่วงนี้เนาะอาจจะมีเสน่ห์มากๆหรือว่ามีคนเข้ามาหลงรักพบเจอหรือว่าเรื่องการเงินของคุณก็อาจจะได้เจออาจจะแบบมีพาร์ทเนอร์ที่สรรสร้างหาเงินลงทุนให้คุณแบบเนี้ยก็ได้นะคะโอเคถัดมานะคะวันที่22พฤษภาคมนะคะดาวพุธเนี่ยค่ะถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภตอนนี้เนี่ยดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรื่องของการเดินทางบางทีการเดินทางเอกสารสัญญาการนัดไว้เนี่ยจะมาล่าช้ามากเนาะเหมือนของแจงเองนี่ยกตัวอย่างนัดคนไว้ก็เลื่อนหรือว่าขาดติดต่อหรือว่าติดต่อมาอีกครั้งนึงแบบนานไปแล้วอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันของคุณเองอ่ะพุธถอยหลังเข้าสู่เรื่องการเงินนะคะทีนี้ก็ต้องระวังการสื่อสารให้มันชัดเจนเรื่องงานอาจจะผิดพลาดได้เรื่องการประชุมอาจจะล่าช้าได้นะคะตรงนี้เนาะหรือว่าเหมือนรถราต่างๆอะค่ะเช็คอุปกรณ์เช็คล้อเช็คอะไรเงี้ยเครื่องยนต์นิดนึงเนาะมันอาจจะผิดพลาดเกิดขึ้นยางแบนอะไรเงี้ยเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะไปสายเดินทางแล้วติดขัดอะไรเงี้ยระวังนิดนึงต้องเช็คหน่อยมันต้องกลับไปทำสิ่งนั้นอีกครั้งนึง24พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมษที่ผ่านมาหลายคนอาจจะแบบมีเหตุแบบซึมเศร้า depress หรือว่าจิตตกอะไรนะก็เป็นไปได้แต่ว่าพอเวลาที่อังคารเข้าสู่ราศีเมษนะคะคุณจะรู้สึกได้ถึงการแบบมีกำลังวังชา active มากขึ้นนะคะกล้าทำหลายๆอย่างมากขึ้นแล้วอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองอะค่ะคุณจะรู้สึกแบบมีกำลังใจกล้าที่จะคิดกล้าจะฝันกล้าจะทำแล้วก็ลงมือทำแบบเป็นผู้นำสูงมากอ่ะคือพฤหัสก็กุมด้วยเนาะมันเป็นภาวะที่แบบคุณมีความมั่นใจคุณมีความสามารถที่จะทำอะไรที่มันใช้คำว่าแตกต่างไปจากเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลักษณะของการที่ออกแนวเซลกล้าผจญภัยอย่างนั้นนะเดินทางเยอะๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็เหมือนกับเป็นสิ่งอังคารในการลงทุนนี่ก็ได้นะเหมือนกับอยากจะลงทุนมากกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็28พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นเรือนที่2ของคุณนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องการหาเงินของคุณนะมีช่องทางการหาเงินเยอะเหมือนกันแต่ทีเนี้ยศุกร์กับพลูโตมันฉากกันอยู่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสิ่งที่เป็นรูปรอยการทำงานที่ผ่านมาค่ะหรือจะให้ระวังมากๆคือผู้มีอิทธิพลนะคะกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะถัดมา30พฤษภาคมนะคะนิวมูนในราศีกุมก็จะตกในเรื่องของการเดินทางนะคะการเดินทางการสื่อสารการพูดคุยนะคะการเรียนต่อนะคะซึ่งมีโอกาสหลายคนอยากไปต่างประเทศถามว่าได้ไหมออกจังหวะนี้ได้ไปแน่นอนนะคะแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะของการผจญภัยได้ไปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครจะมาถามว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมนะเริ่มต้นเดินทางเริ่มต้นไปเรียนต่อสอบสัมภาษณ์สอบชิงทุนทำได้เปิดช่อง YouTube นะคะแต่นี้ช่วงนี้ YouTube ก็อาจจะเป็นใช้คำว่าทรงๆแล้วนะไม่รู้ว่าช่วงนี้แอปพลิเคชันอะไรที่เราคิดกันนอกจาก TikTok นะก็แบบเหมือนเปิดช่องทางการออนไลน์ต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกันทีนี้3มิถุนายนไปแล้วอะค่ะพุธก็จะเดินนำหน้าเนาะก็คือเป็นจังหวะที่หลายคนน่าจะได้เดินทางเยอะได้สื่อสารเยอะได้พูดเยอะได้เรียนได้เขียนได้อ่านหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็4มิถุนายนนี้ก็จะมีเสาเดินถอยหลัง retrograde นะคะเสาของคุณเนี่ยอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูง connection นะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็จะนำพามาซึ่งจะใช้คำว่าถ้ามีปัญหานะเป็นปัญหากับกลุ่มคนนะจะเป็นปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือว่าบางทีการไม่เคลียร์กับตัวเองในเรื่องของคอนเนคชันกับเป้าหมายชีวิตคุณนะคะมันกลับมาให้คุณทบทวนเรื่องนี้อีกครั้งนึงก็ได้นะคะแล้วก็13มิถุนายนนะเมื่อกี้บอกไปแล้วยังพุธเข้าสู่เจมินายราศีเรือนตัวคุณเองก็เป็นจังหวะที่แบบ
สื่อสารพูดคุยพูดเยอะพูดเร็วต้องเรียนรู้เยอะมากๆถ้าต้องสัมภาษณ์งานจังหวะนั้นเป็นช่วงที่ดีมากลุยเลยนะคะทำได้อยู่แล้ว14มิถุนายนฟูลมูนในSagittarius ก็คือราศีธนูก็จะตกในเรือนการต่างประเทศน่าจะหลายๆคนคิดอยู่ว่าจะเอายังไงจะเดินทางไม่เดินทางจังหวะนี้คงคิดได้เดินทางอย่างแน่นอนจะไปต่างประเทศจะไปเรียนต่อจะไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์คุณทำได้นะคะเพียงแต่คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันเหมือนยังฟิกเกอร์ดาวอะคือแบบว่าไม่รู้จะไปทางไหนดีจะเอายังไงดีแต่ทีนี้เห็นได้ว่าเนปจูนมันทำอยู่แต่ว่ามันเป็นการนิวมูนเกิดขึ้นก็เหอะทำเหอะทำได้ต่อให้มันไม่ชัดเจนแต่ว่ามันมีคนมาส่งเสริมคุณต่อให้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นให้มันปรากฏผลสำเร็จได้แน่นอนค่ะจะพูดจะคิดจะเขียนจะขายอะไรแต่คุณทำได้เชื่อแจงนะคะถัดมา21มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณ4ใช่ไหมใช่ก็คือตกในเรื่องของเรือนที่4เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเกี่ยวข้องกับใช้คำว่าบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินจิตใจคุณแม่หรือว่าการได้ทำอะไรกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษอาจจะใช้ชีวิตอยู่กับที่บ้านใครอยากแต่งงานใครอยากมีบ้านใหม่จังหวะนี้คือเป็นจังหวะที่ก็น่าจะทำนะมีชื่อเสียงกับที่บ้านทำอะไรคนที่บ้านจะดีมากๆคุณจะแบบอยากทำอาหารทำขนมจัดบ้านดูแลคนอื่นๆเยอะเป็นพิเศษก็ได้หรือว่าถ้าเป็นเรื่องความรักคุณอาจจะคุยกันเรื่องแบบเอาไงเนี่ยตกลงแต่งงานไหมก็ได้เหมือนกัน22มิถุนายนนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมถุนก็คือเป็นจังหวะที่ถ้าได้สื่อสารได้เดินทางจะพบรักได้เจอกับพี่น้องแนะนำญาติแนะนำขอโทษแนะนำแฟนเนี่ยมาให้ก็ได้นะหรือว่าอาจจะเดินทางเราได้เจอความรักก็ได้หรือว่าเป็นภาวะแบบยิ่งคุณเดินทางยิ่งคุณสื่อสารยิ่งคุณได้เงินนะแล้วเงินก้อนโตด้วยนะเพราะว่าพลูโตก็พรายกับดาวศุกร์ก็โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอยู่แล้วนะถัดมา28มิถุนายนก็คือเนปจูนถอยหลังเนปจูนเนี่ยเวลามันถอยหลังสักทีจะบอกว่าจากที่คุณเห็นอะไรไม่ชัดเจนคุณจะเห็นชัดเจนได้มากขึ้นมองโลกจากความเป็นจริงที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็28มิถุนายนนิวมูนเกิดขึ้นในแคนเซอร์ก็คือราศีกรกฎของคุณต้องบอกว่าเป็นจังหวะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่อนข้างชัดอย่างแน่นอนนะคะก็ใจเย็นๆนิดนึงเนาะมันมีการสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมันดีขึ้นเสมอกับคนเสมอนะใจเย็นๆนะบ้านใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่ความรู้สึกใหม่ๆเพราะจริงเรือนที่4มันเป็นรูทมันเป็นรากของคุณเวลาที่คุณเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆจริงๆแล้วมันก็ทำให้คุณสามารถนำสิ่งที่เหมือนออกดอกออกผลน่ะเหมือนกับรากเป็นยังไงต้นก็เป็นอย่างนั้นเนอะถ้ารากเน่าต้นก็เสียต้นก็พังคุณเปลี่ยนแปลงความเป็นรากของคุณใหม่เปลี่ยนแปลงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกที่มาจากบ้านคุณใหม่แล้วมันทำให้คุณน่ะสามารถส่งผลเติบโตงอกงามให้กับคนอื่นๆได้นะคะก็ถ้าสรุปในช่วงรอบพระจันทร์นี้ของชาวเมษนะหลักๆเลยเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะค่อนข้างจะชัดนะแล้วก็ถ้าความรักจังว่าใครที่มาถึงตรงนี้น่าจะเป็นการที่คบเพื่อจริงจังแต่งงานจริงพฤหัสอยู่เรือนที่1ก็แต่งงานได้เช่นกันมีแฟนน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ฮอตมากในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะขอสรุปเปิดไพ่ให้นะคะพอดีแจงไม่ได้ใช้เป็นกล้องส่องโน้ตเปิดจากคอมก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังแล้วกันนะคะเรื่องงานนะคะตรงนี้เป็นไพ่ freedomI possess the power and the free will to create my own happiness. คราวนะก็คือใช้พลังอำนาจในการตัดสินใจและใช้ free will. มีคนถามมาว่า free will แปลว่าอะไรมันเหมือนเป็นเจตจำนงอิสระหรือเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำไม่พึ่งพาโชคชะตาฟ้าลิขิตอะค่ะเหมือนอย่างนี้สมมติว่าถ้าแจงดูดวงเดียวแล้วแจงก็รอให้คนเข้ามาดูดวงกับแจงอันนี้คือการเดสทินีอะแต่ถ้าสมมติแจงดูดวงโอเคอาชีพฉันดูดวงนะแต่ฉันยิงแอดฉันขยันฉันทำหักฉันแบบเหมือนทำการตลาดเก่งอันนี้ใช้ฟรีวิวในการตัดสินใจ
นอะไหมพอมันเหมือนกับนี่เหมือนกันคือคุณจะสามารถใช้พลังอํานาจแล้วก็สิ่งที่คุณเลือกก็จะเป็นนะคะสร้างความสุขให้กับคุณเองได้แล้วก็คุณอิสระในการเลือกด้วยนะคะเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่ trust ไว้วางใจนะคะให้คุณน่ะเชื่อในส่วนของ inner voice ก็คือเสียงที่แบบเสียงในตัวคนที่บอกที่เขาจะสามารถแนะนำคุณได้ถูกต้องว่าจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนเนาะในเรื่องของความรักนะคะที่เป็นไพ่แพทเทียนฉันยอมรับในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็คือให้อดทนนะคะชาวเมษโดยมากถ้าจะเสียหายคือความไม่อดทนของตัวเองจังหวะนี้มีโอกาสจริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณในเรื่องความรักมีโอกาสมีคู่แต่งงานมีครอบครัวสูงมากๆสุขภาพนะคะ guiltมันกิ้วเนี่ยความรู้สึกผิดเนาะภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆอะไรที่ทำให้มันจะไม่สุขภาพดีจากความเป็นกิ้วได้ใช่ไหมก็คือการที่คุณรู้สึกผิดอยู่ในใจตลอดแล้วมันทำให้คุณแบบเหมือนเสียใจซ้ำซ้อนอะฟรีเรดิคอลมันออกมาแล้วเครียดมากๆเนี่ยก็กลายเป็นแบบไม่สบายได้เพราะฉะนั้นอะรักษาสุขภาพจิตแบบพยายามปล่อยวางให้ได้มากนะคะแล้วก็อะไรการเรียนอะการเรียนหนึ่งใบเป็นไพ่ discipline นะก็คือถ้าคุณมีวิระเบียบวินัยที่มันมากพอค่ะมันก็จะสามารถทำให้คุณแบบสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ